เอาล่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในมินิเวิลด์อีพิโซดที่2นะวันแรกคุณเจอโกโจที่หน้าตามันก็ไม่น่าใช่โกโจนะรู้สึกว่ามันน่าเป็นคาคาชิมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่คาคาชิกูไม่รู้คือตัวอะไรกันแน่นะครับว่าเราเหมือนมันหน้ามันเหมือนการ์ตูนจีบสาวอ่ะมันก็จะว่าการ์ตูนโอ้ยคุณเจอออไมค์เปิดมาเยอะฉันออไมค์วันนี้ฉันมาสอนไหนเล่นนะว่าออไมค์อร่อยหนุ่มน้อยแค่แหลกไหนก็เป็นฮีโร่ได้นะเดี๋ยวที่สีขาวล่ะต่อไปไหนก็ทำการห้ำผ่านสุดร้อนโอ้คุณสามารถฝึกได้ที่นี่ไรไหนเดี๋ยวว่ายูเอฮ้ยพี่ดูมิโดริอะโอ้โอ้ไอหัวเหลืองเอ้ยนี่กูไปนี่ด้วยดูวันทั้งแม่ดูวันทั้งแม่น่ะไม่ใช่ซิลเวอร์ดีอะไรวะกาโลอ๋อโอ้ยมีตัวเลยโอ้ยมีโกฮูเออมาดูตัวละครในนี้กันดีกว่าทุกคนเราต้องอันนี้เขาบอกให้เราห้ามหันกันสุดโหดด้วยคือเราต้องทำการต่อสู้กับพวกลูกกระจอกพวกนี้นะเอาละแล้วกูจับแล้วกูทำไมกูเดินเข้าไปเออทำไมพี่เดินแล้วมันวอดดึงเออมันเดินนี่ไงอะไรนี่ไงมัดสายน้ำทำลายหินจ้าอะไรเนี่ยเราตัวอะไรเนี่ยนี่ไงหัวเหลืองโกโจโกโจพี่โกโจหรอโกโจต่างกันนะเคนี่ไงนี่ก็มาใส่น้ำทำลายหินนะจ้ามึงดูมึงดูทำไมมันไม่ตายนี่ไงโอ้โหเนี่ยอะไรไอ้หัวเหลืองมึงแพ้กับมึงเจอนี่หน่อยเป็นแค่หัวเหลืองปังอาจว่าหัวเหลืองมันจะสู้เราได้เหรอวะฮะเรามีถึงบัตรใส่น้ำทำลายหินเลยนะเว้ยไม่ได้หรอกมันมีดาบเอออาจารย์โกโจอะเราสู้กับโกโจอะนี่ไงโกโจแล้วไงวะบัตรใส่น้ำทำลายหินเข้าไปกูแลกเอสเอสอาร์นะเว้ยบอกให้ในเกมอะนะเอ้าอันนี้พามาไหนอ๋อกลางอาณาเขตเหรอใช่กลางอาณาเขตไม่เป็นไรครับกระจอกเรื่องแค่นี้ให้การโลจัดการได้อะไรโกโจสู้การโลได้ไหมฮะบอกเลยว่าตีนะโจโกโจสู้การโลไม่ได้หรอกบอกเลยแม่นี่โอเคเป็นไงนี่ครับโอ้โหคือแบบความสามารถมันต่างกันนะอะไรเดียวเราอะอะไรเราอะเออว่าแบบนี้มันสนุกว่ะมันสนุกว่ะก็ได้อยู่ได้อยู่มาดูดิอาจารย์โกโจสู้กาโลไม่ได้เออโคตรโกงมันทำแม่งอย่างโกเลยว่ะกูบอกแล้วคนทำแม่งชีคือตัวละครไหนแม่งเก่งวอนทำมันต้องเชียร์ตัวนั้นหน่อยมึงก็จะว่าแม่งโคตรอย่างนี้ปังอะไรแล้วอ่ะอู้ยพามันลุมอีกแล้วเตือนนาเขกูอีกแล้วนาเขกแล้วมันไม่มาสู้เลยนะมันกลัวเฮ้ยเราเข้าไปไม่ได้ด้วยนะน่าจะเพิ่มเลือดก่อนมั้งเพิ่มเลือดแล้วไงวะเพิ่มเลือดแล้วไงวะเฮ้ยจะชนะแล้วเว้ยนี่ไงฆ่าได้แล้วโอ้โหเฮ้ยกว่าจะฆ่าได้คือเกมมันแต่เลือดพี่ลดเรื่อยๆแหละคือรู้สึกว่าเนี่ยทำไมกูเดินขยับไปได้มันมูนวอล์กก็ต้องมูนวอล์กใช่ไหมเกี่ยวกับโลปอมเนี่ยก็ตบฟอกเว้ยไม่เคยแจ็คสันไงโอ้มันก็ตาแล้วต่อให้เลือดน้อยก็ได้เอ้ยนั่นหุ้ยนี่ขนาดต่อให้เลือดน้อยกว่าอันนี้มันผ่านมาไหนเฮ้ยอุ้ยโอ้โหท่าโคตรแรงดูเลือดพี่อ่ะใช่เหรอดูเลือดพี่ดิมันถามมาแรงอยู่จอนี่ครับใครจะชนะมันไม่น่ารอดหรอรอบเนี้ยกูอยากเปลี่ยนตัวขอเปลี่ยนตัวได้ไหมพี่เลือดไม่เปลี่ยนตัวได้ไหมโอเคเปลี่ยนตัวนี่เราออกมาเราก็จะเปลี่ยนตัวเลยพี่พี่มีนั่นด้วยพี่ไอ้กำเนิดคนกำเนิดไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นเลยนี่มันไอ้เฮียแล้วก็ล็อกดีกว่าสัตว์เฮ้ยมึงมาได้ไงอัปเดตมาแล้วเหรอแล้วมาดูตัวละครนี้กันดีกว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมก็คือจะมีลิคอร์ดแล้วก็ล็อกนะครับมีไอ้หัวเหลืองมีเดคุมีโงกุนนะครับมีมาดาระมีวันพีทมีออไมค์นะครับผมมีคิริตูดนะฮะมียศแม่ไอ้เด็กเฮียนะครับแล้วก็มีนารุโตะนะครับผมคุณสื่อนะครับโอ้ยทาจิโร่แล้วก็โคจิโร่ด้วยโอ้โหต้องเอาตัวนี้ดิอนิเมะมันยังไม่โผล่มาแต่ว่าได้คุณเชื่อประกันว่ามันมันต้องดังอ๋อมันต้องซื้อด้วยโอ้อดัมมันต้องเป็น VIP เว้ยโอ้โหอืมแต่ว่าต้องโกงแน่เลยเน้นขายผมเป็นโกงคุณก็ได้มึงดูดิโงคุณกับโกโจใครจะชนะอยากรู้เหมือนกันรู้แล้วมั้งแน่ฮะโกโจสู้โงคุณได้เหรอวะพลังขึ้นเต๋าย่าเดี๋ยวทำไมตัวเป็นอย่างนั้นไม่กี่ตัวเป็นคุณไหนว่าโกโจมันหายไปแล้วอ่ะกลางอาเขตบ่อวัวตีไงตีพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าโอ้โหผ้านี้เมื่อไหร่มันจะตีโดนบ้าหรือเปล่ามันท่าแบบจะไม่ตายแล้วคือหลอดแล้ว
อะไรเราอะอะไรเราอะอะไรเราอะนี่เต่าอะกลางคืนเต่ามึงจะไปโดดไหมกูถามมึงโตกับคนซ่ามึงคิดที่อะไรอยู่เนี่ยมึงจะไปโดดไหมได้กับมันหลบแบบว่าดิจิตอลจ้าอาจจะโดนก็ได้นะเว้ยหลังขึ้นเต่าชาตินี้ก็ไม่โดนว่าชาตินี้ก็ไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวดูดิมันจะตายดูดิพลังเขตพลังมันต่างกันอะหนูก็รู้แล้วพี่มันต่างกันมากเลยไอ้ยันเล่นธรรมดากับงกุลมันสู้กันไงเรื่องงกุลไงก็ชนะอยู่แล้วแหละนะเฮ้ยเอาแบบนี้โหลดมาเล่นไหมคิวมึงเข้าเกมมาไอ้เบนเข้าเกมมาเอาแบบนี้โหลดมาเล่นดีกว่าได้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมไปทำการโหลดแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้มันชื่อแบบอะไรวะไอ้มันโดนต่อมาสู้กูอะแล้วต่อมีเคยเจอพลังขึ้นเต่าไม่โดนดิไม่โดนเลยเฮ้ยสู้เหรอวะเฮ้ยโอ้โหท่าเล็กกว่าแยกเงาเฮ้ยแยกเงาพันล่างแต่กูเห็นแค่ไม่สิบตัวเก้าถึงสี่อะไรอะไรแล้ววะพลังขึ้นเต่าต้องมาพลังขึ้นเต่าโอ้ยโดนนิดนึงโดนนิดนึงโดนนิดนึงเอาวะอะไรแล้วอ่ะมันจะทำกระสุนวงจัดไหมกระสุนวงจัดเฮ้ยพลังขึ้นเต่าเคขึ้นเต่าทีเดียวไม่โคตรแรงอ่ะไอพวกเคนี่ต่อยทีละสิบอ่ะพ่อมึงโกงจัดอ่ะโกงไปโกงพลังขึ้นเต่าก็ไอ้นั่นแหละเราต้องลองสักตัวหนึ่งอะทุกคนว่าเราต้องแบบมีสักตัวนึงที่แบบโหดจัดรัสเซียนะตัวอะไรดีวะฮะมันต้องเสียมาดาราระดับมั้งเนี่ยพี่มาดาราพี่ดาโตต้องเก็บมาดาราเออวะนี่ดูดิเฮ้ยสมจริงอยู่นะเขาสามารถคืออะไรอะต้าไอ้ยี่คิดต่อโอเคโอ้โหอะไรเราอะไรเราคิดิโตะไม่หนูว่าผมสมัยคิดิโตะกูต่างกันเออเนี่ยแหละมันตามบัตตีมามาเป็นอาวีมาเป็นอาวีเฮ้ยเมื่อกี้นั่นไงวะซาซูโนะถ้ากูวิ่งเข้าไปไม่ได้ด้วยอะแบบนี่ไงซาซูโนะเฮ้ยเทอยู่มันเดินไม่ได้ดังไกลอ่ะมันเดินแล้วมันเน้นแล้วนะซาซูนาโอไปซาซูนาโอไม่ใช่หรอพี่ซาซูนาโอโดดไม่ได้ดูนานมึนมึงคิดว่าคิดจะต่อยสู้มาดาราได้หรอวะฮะบอกเลยว่าไม่โหเลยคนยากเลยวาราล่ามันไม่ได้เล่นยากหรอกมันแหลกมันบักจัดอ่ะโอ้โหมันกอบไปมันฟันลวงอ่ะนี่โอ้โหมึงมาจัดไอ้คิริโตะหัวไปแล้วขึ้นชื่อว่าคิริโตะไงพี่เฮ้ยมันหลบซึซานาโอะได้ด้วยวะโอ้ยวะอะไรวะนั่นอ่ะดูดิซึซานาโอะเราเล่นไม่ได้เลยอะไรวะนั่นอ่ะจะเลือกพี่เยอะเฮ้ยเยอะกว่ามันแต่ก็ไม่แน่นะเอ้ยได้อยู่เฮ้ยมันหลบอีกแล้วแม่งหลบเก่งอ่ะนี่ไงโอ้ดันวะกำแพงตายแล้วตายเนี่ยสตาร์โอโดนแล้วกว่าจะโดนจะตายแล้วพี่โอ้โหเอ้ยเบนเข้ามาแล้ววะเบนมึงกดซื้ออีฟดิฮะกดซื้ออีฟอ่ะใช่ไม่อีฟเดี๋ยววะอีฟอยู่ซ้ายสุดอีฟอยู่ซ้ายสุดกดซื้ออีฟดิมีไข่ป่ะไข่ก็หมดแล้วมีไม่พันเลยโอ้เดี๋ยวอีฟเดี๋ยวอีฟมาดิมันจะไม่โดนตัวละครตกมาพี่กระสุนมึงจากมาว่ะไอ้เหี้ยไม่ยอมโกไม่โดนผมเข้ามาแล้วเหมือนกันโอ้โหท่ามเกียร์ท่ามสติมากเอ้ยดาวก็จะวงจักรเข้ามาว่ะโอ้ยเล่นเลือดสองพี่สู้ยาวอ่ะบอกเลยว่าเลือดกูไม่รู้ว่าสกิลมันเล่นยากนะสกิลตัวนี้เปลี่ยนตัวได้ของผมแมปไม่โหลดตัวละครไม่โหลดตัวละครไม่โหลดอ่ะใช่เหรอแมปผมก็ไม่โหลดอ่ะใช่โหลดนานมากเล่นอีฟอ่ะนะ
ห็นแล้วอะไรเห็นตัวละครไม่เห็นตัวละครตัวนี้ผมหันหน้าไม่ได้อยู่เลยกูไม่เห็นตัวละครพวกมึงเลยพี่ควรหล่นแล้วก็เอาไปเปิดนะได้แล้วเนี่ยกูขอใช้พลังสูงสุดก่อนทุกคนครั้งนี้นะเราต้องทำการฆ่าเด็กคนนั้นให้ได้บังอาจมากเลยพุทธิพงศ์ยิ่งเจอกับออฟไมค์หน่อยแล้วเฮ้ยออฟไมค์อ่ะย่าโอ้นี่ไงนี่เอาออกไม่ทำอะไรได้ดีอ่ะเดี๋ยวดูดิอะไรWhat the fuck What the fuck ออกไม่กูทำอะไรอยู่เนี่ยย่าเฮ้ยกูต้องรอกับมึงรอบเบ้นลูกศิษย์สู้อาจารย์ไม่ได้รอต่อไปเดี๋ยวมึงเจอวันเดี๋ยวมึงเจอวันฟอร์ออลโอ้โหกันเอาให้ทุกคนว่าแบบนี้ได้ขอไม่ให้ก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วบายคุยเกมอะไรเนี่ยว้าเลิกนอนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Team 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Team VCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็รอติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ